สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนวัดเสียงสั่นเครือเปิดโชว์รอยแผลลมหายใจเฮือกสุดท้ายเกือบเอาไม่รอดพังพินาศทั้งตัวเพราะรัฐบาลต้องบอกว่าจากกรณีที่ก่อนหน้านี้สุดเดือดในโลกโซเชียลเมื่อนวัดได้ออกมาขอรับบริจาคเงิน100ล้านบาทจากเจ้าสัว CP พร้อมกับเผยว่าตนเองนั้นได้ริเริ่มโครงการนวัดเพื่อคนไทยและในเวลาต่อมานวัดก็ได้ไลฟ์สดประกาศลาออกจากรายการครัวคุณต้อยและล่าสุดนวัดก็ได้ออกมาไลฟ์สดอีกครั้งโดยมีช่วงหนึ่งมีอาการเสียงสั่นเครือเปิดโชว์รอยแผลลมหายใจเฮือกสุดท้ายเกือบไม่รอดพังพินาศทั้งตัวเพราะรัฐบาลโดยนวัดได้กล่าวว่าเรามาฟื้นความทรงจำเรามีสิทธิ์ทำไมเราจะไม่มีสิทธิ์เพราะเมื่อในสิ่งที่คุณทำมันทำให้ผมต้องเกือบตายแบบนี้ผมจะโพสต์แผลให้ดูไหมมาผมฉีดยาวันละกี่เข็มคุณดูผมไม่เคยเปิดให้ใครดูนะบางทีผมต้องจิ้มเข้าไปตรงนี้คุณดูทุกคืนละกี่เข็มทั้งที่หน้าท้องทั้งตัวเพราะใครไม่เพราะรัฐบาลนี่หรอหายใจเฮือกสุดท้ายเกือบจะเอาไม่รอดเพราะฉะนั้นผมรอดแล้วคุณจะต้องไม่รอดคุณดูนะแหกเลยคำว่าเจ็บไม่รู้สึกแล้วเข็มต้องจิ้มอยู่ในท้องสดๆทั้งวันฉีดอีก4เข็มที่ข้อมือเช้า2เย็น2ตรงข้อพับอีกสะโพกอีกจำเอาไว้นะความเจ็บที่ผมได้จากรัฐบาลประยุทธ์จันโอชามาจากการปฏิวัติมันจะไม่ยอมเจ็บเปล่าเด็ดขาดไม่มีทางท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ